ราก็จะฉีกอกไก่ของเราให้เป็นเส้นเล็กๆแล้วเราก็จะใส่ผักแช่แข็งนะคะที่ละลายแล้วมายองเนส2ช้อนโต๊ะใส่นมข้นหวานไปประมาณ1ช้อนชาอันนี้คือนมข้นหวานซอสถั่วเหลืองอันนี้จะทำให้หอมกลมกล่อมขึ้นนะคะแล้วก็ต้องปรุงรสด้วยเกลือพริกไทยเกลือใส่นิดเดียวนะคะแต่พริกไทยเนี่ยใส่เยอะหน่อยเพราะว่าอุ้มชอบแล้วก็คลุกให้เข้ากันค่ะเสร็จแล้วขนมปังใช้เป็นขนมปังบัตเตอร์โรลนะคะซื้อได้สำเร็จรูปอันนี้อุ้มซื้อมา3ชิ้น24บาทค่ะก็ผัดสลัดลงไปก่อนนะคะมะเขือเทศ